าไปที่ร้านขายอาหารตามสั่งกันดีกว่าเชื่อว่าหนุ่มๆอยากเข้าน่ะทำไมอ่ะก็ร้านเนี้ยเวลาใครมาซื้อข้าวอ่ะเขาแจกถุงยางอนามัยด้วยใช้หรือไม่ใช้แจกก่อนเลยเดี๋ยวแจกทำไมก่อนเอ้าก็เผื่อคุณจะเอาไปเป่าลูกโป่งมั้งปกติเนี่ยร้านขายอาหารตามสั่งร้านขายข้าวมันต้องแจกถุงน้ำปลาเป็นช้อนเอาไว้กินใช่ไหมนี่แจกถุงยางอนามัยจ้าไปไหมไปไหมหนุ่มๆไปไหมจ้าร้านนี้นะคะของคุณพี่นิชานาชีวาค่ะแม่ค้ายิ้มสวยเลยนะเห็นไหมมีป้ายยืนยันร่วมใจใช้ถุงยางอนามัย 100% นะจ๊ะร้านนี้ชื่อว่าบอกต่อจัดแคมเปญมาซื้อข้าวเดี๋ยวแถมถุงยางอนามัย1แถว1แถวมีตั้ง4ชิ้นคุณปี๊ดนี่ป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะโอ้โหคนในชุมชนแถวนี้มาแล้วแป๊บๆเดี๋ยวมาสั่งข้าวไปไหนบอกต่อ ไปแต่ร้านนี่แหละไปหาเจนิชาเนี่ยแหละร้านนี้อยู่ในชุมชนซอยจัดสรรนะคะที่วัดเหนือ1ค่ะแถวแถวตัวเมืองกาญจนบุรีโอ้โหไปคุยกับเจนิชาหน่อยเจนิชาบอกว่าแหมทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะก็เลยผุดไอเดียนี้ขึ้นมานี่ติดป้ายเลยเห็นไหมแจกเลยแจกเลยตอนแรกๆไอตอนแจกไปนะลูกค้าเขารับไปเขาก็เขินๆน่ะเนี่ยตอนหลังๆบางคนก็หัวเราะด้วยนี่แจกกันแบบนี้เป็นแพ็คแบบนี้บางคนก็เอาไปใช้เองบางคนก็บอกเดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนลองฟังดูค่ะโรคภัยมันเยอะ อยากจะป้องกันครับทั้งทางเพศอย่างที่ตามเพื่อนกับตรงนี้ทุกคนกล้ารับหมดเลยลูกค้าที่จะมาจ้าแจกค่ะแจกมอบให้เลยค่ะมอบให้เลยค่ะจากใจร้านเฮ้ลูกค้าล่ะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่แหมได้เป็นแถวเลยนะใช้หมดแล้วป่ะเนี่ยไม่หมดเอามาแบ่งคุณปิ๊ก4ชิ้นนี่ใช้ได้กี่วันนะเอาก็แล้วแต่แล้วแต่คนบางคนผู้ชมทางบ้านใช้กันกี่วันเออใช้วันเดียวก็หมดแล้วเหรอขนาดนั้นเลยเหรอพี่คนนี้ก็ดีใจใหญ่เลยนะเขาบอกเนี่ยวันนี้มากินข้าวแล้วตั้งใจมาเอาถุงยางเลยนะเป็นลูกค้าประจำด้วยวันนี้ได้มา4ชิ้นผมไม่รู้จะเอาไปใช้กับใครเนี่ยยิ้มใหญ่เลยผมโสดผมไม่มีแฟนไม่มีเมียเดี๋ยวไปฝากเพื่อนอ่ะบอกต่อเลยละจันใครที่สนใจนะคะร้านนี้เขาเปิดนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะร้านบอกต่อจ้าเพราะฉะนั้นไปสั่งข้าวกันได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรไปก่อนก็ได้บอกอยากจะเอาข้าวกะเพราหน่อยนะโทรไปที่เบอร์065-048-6360เวลาขากลับอ่ะจ่ายตังเขาเขาจะให้ถุงยางนี่รับอย่างนี้ค่ะเขินนิดนึงเขินนิดนึงเนี่ยๆๆเขินๆนะยิ้มหวานเชียวแต่ก็รับไปเออก็ได้ใช้งานเออชื่อร้านอะไรร้านบอกต่อร้านบอกต่อบอกต่อนะเนี่ยร้านเนี่ยเขาให้ถุงยางตอนจ่ายเงินด้วยเออใช้ด้วยนะ